มีงบ 5,000 บาทจะซื้อมือถือรุ่นไหนดีเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการ Successor กันเช่นเคยวิดีโอนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับนะครับผมที่หลายๆคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับมีงบ 5,000 บาทเราจะซื้อมือถือเครื่องไหนดีนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามือถือทั้งหมดนี้น่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสายเกมเมอร์สายถ่ายรูปเซลฟี่ก็แนะนํามากๆเลยนะครับทั้ง5มือถือนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกซื้อเป็นตัวไหนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย Let's goASUS Zenfone Mac Pro M1 สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ถือว่าฮือฮามากครับตอนเปิดตัวเป็นมือถือที่เหมาะสำหรับสายเกมเมอร์ตัวจริงมากๆเลยนะครับทั้งแบตอึดและก็ทั้งสเปคดีมากๆเลยนะครับถือว่าเหมาะมากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับหน้าจอจะให้มาที่ 5.9 นิ้วตัวนี้จะรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo CPU จะเป็น Qualcomm Snapdragon 636 Octa Coreความเร็ว 1.8 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเล่นเกมได้ดีในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่แรงเท่าตัว660นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับสามารถเล่นเกมได้ดีมากๆครับรอมนะครับจะให้มาที่32 กิกะไบต์ส่วนแรม3 กิกะไบต์นะครับกล้องหลังเจ้าตัวนี้นะครับจะให้มาที่13ล้านบวก5ล้านพิกเซลเป็นแบบดูอัลคาเมร่านั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มาที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้นะครับจะให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆจริงๆเลยนะครับและก็ตัวนี้จะมีเทคโนโลยีเพิ่มความเร็วในการชาร์จก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้กับสายเกมเมอร์นะฮะสนนราคาของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 5,990 บาทก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับแต่ตอนนี้นะฮะก็มีรุ่นที่2ออกมาแล้วนะครับจะเป็นZenfone Mac Pro M2 นั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบมือถือเล่นเกมก็แนะนำเป็นรุ่นนี้มากๆครับกับรุ่นที่ชื่อว่า ASUS Zenfone Mac Pro M1Xiaomi Redmi Note 5สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือตระกูล Redmi Note นั่นเองนะครับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะตอนนี้ก็ได้ออกเป็นตัว Redmi Note 6 Pro ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะขยับไปซื้อเป็นตัว Redmi Note 6ก็แนะนำเป็นตัว Redmi Note 6นะฮะแต่ว่าถ้าใครมีงบ 5,000 บาทก็แนะนำเป็นตัวนี้มากๆครับแต่ตอนเปิดตัวตัวนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 6,990 แต่ตอนนี้นะครับผมถือว่าลดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจะลดเหลือประมาณ 5,850 บาทก็ถือว่าราคาถูกในระดับนึงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับหน้าจอนะครับจะให้มาที่ 5.99 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo CPU นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core ความเร็ว 1.8 กิกะเฮิรตซ์ ROM นะครับจะให้มาที่64 GB ส่วนแรม4 GB กล้องหลังเจ้าตัวนี้นะครับจะให้มาที่12ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซลเป็นแบบ Dual Camera นั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มาถึง13ล้านพิกเซลสำหรับกล้องเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวผมชอบกล้องเจ้าตัวนี้มากๆครับแบตเตอรี่นะครับจะให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวและก็มีเทคโนโลยีเพิ่มความเร็วในการชาร์จนั่นเองนะครับสนนราคาเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5,850 บาทก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้กับรุ่นที่มีชื่อว่า Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi Redmi 5 Plusสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือจากทางฝั่งของตระกูล Xiaomi Redmi กันอีกเช่นเคยครับต้องบอกได้เลยนะครับว่า Xiaomi ตอนนี้นะครับผมลดราคามากๆครับผมเพราะว่าใครที่อยากจะได้มือถือ Xiaomi ตอนนี้แนะนำมากๆครับเพราะว่าลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆจริงๆเลยนะครับจาก 6,990 ตอนนี้ลดเหลือประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับก็แนะนำมากๆครับสำหรับ Xiaomi บอกได้เลยว่าในคลิปนี้นะครับมี Xiaomi ถึง4รุ่นกันเลยทีเดียวก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 5.99 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 7.1.2 Nougat CPU นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core ความเร็ว 2.0 GHz ROM นะครับจะให้มาที่64 GB ส่วนแรม4 GB กล้องหลังนะครับจะให้มาที่12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มาที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับจะให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์และก็มีเทคโนโลยีเพิ่มความเร็วในการชาร์จก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ 6,990 บาทนะฮะสำหรับตัวนี้แต่ตอนนี้นะครับผมลดเหลือประมาณ 5,000 บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้กับรุ่นที่ชื่อว่า Xiaomi Redmi 5 Plus Xiaomi Redmi 6สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือที่ต่อยอดจากตัว Xiaomi Redmi 5นั่นเองนะครับที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับรุ่นนี้
ราะว่าราคาไม่ถึง 5,000 บาทนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าบางร้านก็ขายเพียงแค่ 3,000 กว่าบาทก็มีนะฮะและก็สเปคนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนเลยดีกว่าครับหน้าจอนะครับจะให้มาที่ 5.45 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo CPU นะครับจะเป็น MediaTek MT6762 Helio P22 Octa Core ความเร็ว 2.0 GHz สำหรับ CPU ตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆครับก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวส่วนรอมนะครับจะให้มาที่32 GB และแรมนะครับจะมี2ตัวนะครับจะเป็น3 GB และก็4 GB เลือกได้เลยนะครับส่วนกล้องเจ้าตัวนี้นะครับกล้องหลังนะครับจะมี12ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซลเป็นแบบ Dual Camera นั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะเป็น5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับจะให้มาที่ 3,000 มิลลิแอมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้และก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับผมจะเป็นรุ่นแรม4 GB แล้วก็รอม64 GB ตัวนี้นะครับผมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5,790 บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่เกิน 5,000 บาทแรม 3 GB รอม 32 GB ก็แนะนำมากๆเลยนะครับกับราคาเพียงแค่ 4,790 บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Xiaomi Redmi 6 Xiaomi Redmi S2สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือจากทางฝั่งของตระกูล Xiaomi Redmi นะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบตัว S นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้อาจจะขายไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่าทางฝั่งของประเทศไทยนะครับผมไม่ค่อยรู้จักรุ่นนี้นั่นเองนะครับแต่บอกได้เลยนะครับรุ่นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับและก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบมือถือสเปคโอเคราคาก็ดีมากๆครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 5.99 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo CPU นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core ความเร็ว 2.0 GHz ล้อมนะครับจะให้มาที่ 32 GB ส่วนแรม 4 GB กล้องหลังเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็น12ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซลเป็นแบบ Dual Camera นั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มาถึง16ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวก็ถือว่าน่าสนใจจริงๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้กล้องตัวนี้ถือว่าเด่นชัดมากๆครับผมแนะนำมากๆสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่แนะนำสำหรับตัว Xiaomi Redmi S2 ตัวนี้นะมากๆครับผมส่วนแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้นะครับจะให้มาที่ 3,080 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับส่วนราคานะครับจะอยู่ที่ 5,590 บาทกับรุ่นที่มีชื่อว่า Xiaomi Redmi S2 Honor 7Cสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ลูกของทางหัวเว่ยนั่นเองนะครับกับ Honor 7C นะครับแนะนำมากๆครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณ 5,000 กว่าบาทและก็อยากจะได้มือถือสเปคโอเคกล้องเยี่ยมก็แนะนำสำหรับตัวนี้ครับสำหรับสเปคข้างๆของเจ้าตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับจะให้มาที่ 5.99 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo CPU นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 450 Octa Core ความเร็ว 1.8 GHz สำหรับ CPU ตัวนี้อาจจะดูไม่ค่อยแรงนะครับผมแต่ว่าก็เทียบเท่ากับตัว625ได้เลยนะฮะก็ถือว่าเล่นเกมได้ดีในระดับนึงกันเลยทีเดียวส่วนรอมนะครับจะให้มาที่ 32 GB ส่วนแรมนะครับจะให้มาที่ 3 GB กล้องหลังเจ้าตัวนี้นะครับจะให้มาที่ 13 ล้านพิกเซลบวก 2 ล้านพิกเซลเป็นแบบดูคาเมล่านั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มาที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับจะให้มาที่ 3,000 มิลลิแอมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนราคานะครับจะอยู่ที่ 5,290 บาทกับรุ่นที่มีชื่อว่า Honor 7C Vivo Y81 สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือจากทางฝั่งของ Vivo ที่ก็กลับมาติดกับการจัดอันดับของช่องของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือที่บอกได้เลยว่าดีไซน์ออกมาดีมากๆครับหน้าจอก็ถือว่าใหญ่ในระดับนึงแล้วก็ CPU และก็ระบบปฏิบัติการก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าหน้าจอนะครับจะให้มาที่ 6.22 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 Oreo พร้อมครอบทับไปด้วย Fantas OS 4.0 CPU นะครับจะเป็น MediaTek MT6762 Helio P22 Octa Core ความเร็ว 2.0 GHz ล้อมนะครับจะให้มาที่ 32 GB ส่วนแรม 3 GB ส่วนกล้องเจ้าตัวนี้นะครับกล้องหลังนะครับจะให้มาที่ 13 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า 5 ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับแบตเตอรี่นะครับจะให้มาที่ 3,260 มิลลิแอมป์ส่วนราคาของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 กว่าบาทหรือบางร้านนะครับอาจจะขายอยู่ที่ประมาณ 5,999 บาทหรือจะเป็นบางร้านนะครับผมขายเพียงแค่ 4,700 ก็มีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาซื้อได้ง่ายๆก็แนะนำไปที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Vivo Y81 Oppo A83สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือที่บอกได้เลยว่าน่าจะขายดีมากๆครับผมแล้วก็ตอนเปิดตัวนะครับผมอาจจะดูราคาแพงไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ตอนนี้ลดราคาแบบโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์จริงๆเลยนะฮะสำหรับคนที่มีงบประมาณ 4,000 5,000 หรือ 6,000 ก็แนะนำบางร้านนะครับผมขาย 3,000 ก็มีนะฮะ
ก็บอกได้เลยว่าน่าสนใจครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าถามว่าทำไมรุ่นนี้ถึงว่าขายดีมากๆครับผมเพราะว่า CPU เขาให้มันแรงมากๆจริงเลยนะครับเล่นเกมได้ดีแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าหน้าจอนะครับจะให้มาที่ 5.7 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 7.1.1 Nougatพร้อมครอบทับมาด้วย ColorOS 3.2 CPU นะครับจะเป็น MediaTek MT6763T Octa-Core ความเร็ว 2.5 GHz นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ให้ CPU มาแรงในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวเล่นเกมได้ถือว่าลื่นปืนลื่นปืนกันเลยทีเดียวนะครับรอมนะครับจะให้มาที่ 32GB ส่วนแรม 3GB กล้องหลังเจ้าตัวนี้นะครับจะให้มาที่13 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้มาที่8 ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับจะให้มาที่ 3,180 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับราคาเพียงแค่ประมาณ 5,500 บาทนั่นเองนะครับบางร้านนะครับผมอาจจะขายอยู่ที่ประมาณ 5,400 บาทหรือจะเป็นประมาณ 4,500 บาทหรือบางร้านอาจจะขายเพียงแค่ 3,940 บาทก็มีนะฮะหรือราคาเต็มของมันนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 7,990 บาทนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีวางขายตามร้านทั่วๆไปนะครับผมใครที่อยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะหาซื้อนะครับผมตามร้านทั่วๆไปอยากจะไปลองเล่นก็แนะนำไปทางโซน Oppo หรือจะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับผมก็แนะนำมากๆเลยนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Oppo A83 Asus Zenfone Max M2 สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นมือถือต่อยอดความสำเร็จจากตัว Asus Zenfone Max Pro M1 นี่เองนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะไม่เป็นรุ่น Max Pro M2 นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น Max M2 ธรรมดานะฮะแต่ถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากครับสำหรับรุ่นนี้หรือถ้าใครที่อยากจะขยับราคาไปหน่อยหรือ CPU ออกไปหน่อยนิดนึงก็แนะนำเป็นตัว Max Pro M2 นั่นเองนะครับถือว่าน่าสนใจมากครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับจะให้หน้าจอมาที่ 6.3 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Android 8.1 OreoCPU นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 632 Octa-Core ความเร็ว 1.8 GHz ROM นะครับจะให้มาที่ 32 GB ส่วนแรม3